ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะคงเป็นความฝันของใครหลายๆคนเลยค่ะที่อยากจะมีทั้งสุขภาพที่ดีและมีเวลาในการใช้ชีวิตรวมไปถึงสามารถใช้ชีวิตอย่างไม่มีข้อจำกัดได้นะคะซึ่งกว่าที่เราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามทำงานหาเงินเก็บตังค์ต่างๆเพื่อให้ไปถึงจุดวันที่ความฝันของเรากลายเป็นจริงแต่กว่าจะถึงวันนั้นค่ะเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างรวมไปถึงวิธีการสร้างตัวตนของเราให้มีความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนวันนี้จะมาทำความรู้จักกันกับอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนนะคะที่จะทำให้เราสามารถทำตามความฝันตรงนี้ได้สำเร็จค่ะกับทางคุณสิริยาเทพเจริญรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดจากบริษัทนุสาสิริจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณหมวยแล้วกันนะคะได้ค่ะคุณหมวยคะคือตอนนี้เราได้เห็นเรื่องของการลงทุนที่เข้ามาในชีวิตของคนมากขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็อย่างนึงที่เราได้เห็นนุสาสิริทำมาโดยตลอดคือการทำให้คนเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยตลอดทั้งปีนี้เราเห็นเด่นชัดมากเลยอยากถามคุณหมวยนะคะว่ากลยุทธ์การตลาดของนุสาสิริในปีนี้ค่ะเราเน้นเรื่องไหนบ้างคะค่ะนิดหนึ่งว่านุสาสิริตั้งแต่ต้นปี17เนี่ยเรามีแพลนคือนุสาสิริจะทำ property ที่เกี่ยวกับการลงทุนและเรื่องสุขภาพและการท่องเที่ยวเท่านั้น คือเปลี่ยนหมวดจากที่มีอยู่แล้วมาทำด้านนี้โดยตรง เพราะฉะนั้นเรามองว่าประเทศไทยเนี่ยการท่องเที่ยวและเทรนสุขภาพเนี่ยมันมา เพราะฉะนั้นถ้าเราลงทุนกับอสังหาแล้วประกอบด้วย2 สิ่งนี้ มันจะทำให้อสังหาเนี่ยมีมูลค่าเติบโตอย่างก้าวกระโดด เราเลยมองเห็นจุดนี้เพราะว่าลูกค้าของเราเนี่ยส่วนมากซื้อคอนโดไว้ให้เช่าก็มี เพราะเขามองว่าคือ property นี่คือเซฟแล้วก็ได้ดอกเบี้ยแทนดอกเบี้ยเป็นค่าเช่าเราก็เลยมองเห็นจุดนี้คือความสำคัญของลูกค้าเรามากกว่าพอคุณให้คนเช่าน้ำไม่ไหลไฟไม่มาแล้วช่วงว่างของคนไม่เช่าก็ขาดรายได้จริงค่ะเราเลยเอาจุดนี้ในจุดตรงนี้เข้ามาทำวิธีการตลาดให้มันเกิดในความเป็นจริงค่ะค่ะเราเนี่ยได้ทีมงานในการมาบริหารให้ลูกค้าก็ต้องเป็นมืออาชีพเพื่อให้ลูกค้าได้รายได้ที่มั่นคงค่ะตลอดอายุของสัญญาแล้วมีอย่างหนึ่งคือของเราเนี่ยการันตีแล้วมีบายแบ็กด้วยคือเมื่อ6ปีข้างหน้าถ้าคุณต้องการขายคืนเรายินดีซื้อคืนในราคาที่คุณเรารับซื้อไปเรายินดีรับซื้อคืนแต่จริงๆแล้วอีก6ปีข้างหน้าพี่บอกเลยว่าไม่มีใครมาขายคืนหรอกเพราะว่า property ประเทศไทยตอนนี้นะถูกที่สุดในอาเซียนละถูกที่สุดเลยเหรอคะใช่พี่ไปเวียดนามพม่าลาวเราถูกสุดเราขอแค่ช่วงจังหวะ EEC ที่เปิดเต็มรูปแบบเพื่อประเทศไทยไปได้อีกไกลค่ะคือถ้าเกิดเรามองถึงปัจจัยหนุนประเทศไทยใช่หรือว่าเราเห็นถึงการศักยภาพประเทศไทยยังจะไปได้อีกไกลมากดังนั้นลองคิดดูค่ะ10ปีที่แล้วใครจะคิดว่าที่ดินตารางวาละ2ล้านจะ2แสนยังไม่ซื้อเลยพี่ซื้อตรงเอกมัยแสนกว่าเขาบอกมือตกตอนนู้นแต่ตอนนี้วาละ2ล้านบางทียังจะไม่ได้เลยนะคะใช่ไม่มีเลยแล้วตอนนี้ข้างๆเอาพี่เทียบเวียดนามต่อตารางเมตรเขา 7-8 ล้านแพงมากเช่า4เท่าประเทศไทยแต่ในศักยภาพเขานี่เหมือนประเทศไทย10ปีนะที่แล้วด้วยนะคะใช่ประเทศไทยยังจะโตได้อีกเพราะฉะนั้นลูกค้าบางกลุ่มนี่มองเห็นว่าตอนนี้จะลงทุนอะไรดีอะไรที่มั่นคงลงทุนตราสารก็มีความเสี่ยงหุ้นก็มีความเสี่ยงเขาก็เลยลงทุนอยากสนใจลงทุนอสังหานี่คือโจทย์ของเราเอาโจทย์ความต้องการของลูกค้าเข้ามาวิเคราะห์และออกเป็นโปรแกรมค่ะเป็นการนำเอาจุดแข็งของนุสาสิริที่มีมาอย่างยาวนานมาปรับให้เข้ากับสิ่งที่สังคมกำลังจะก้าวต่อไปใช่ค่ะหนึ่งสังคมผู้สูงอายุต้องดูแลสุขภาพค่ะแล้วก็ไม่อยากทำอะไรแล้วอยากเที่ยวอยากมีรายได้ที่มั่นคงสม่ำเสมอสม่ำเสมอด้วยนั่นคือความต้องการของสังคมคือเราไม่ใช่วัยรุ่นแบบกลุ่มสังคมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่วัยรุ่นที่จะไปแบบลงทุนวัดความเสี่ยงอยากได้รายได้ชั้นเที่ยวเหลืออีกชีวิตเนี่ย40 50ปีไม่ละขอมีรายได้ที่แน่นอนแล้วอยากมีสุขภาพที่ดีค่ะอันนี้เราเอาเรื่องสุขภาพเข้ามานี่เป็นการเราจับมือกับพานาซีค่ะเวลเนสที่มาจากเยอรมนีคือเขาเก่งเรื่องการฟื้นฟูคือฟื้นฟูร่างกายภายในใช่ค่ะจากความเสื่อมโดยไม่ใช้ยาหมายถึงว่าในทุกๆวันเซลล์ร่างกายของเรามันมีความเสื่อมเขาจะเข้าไปดูแลถึงเซลล์แบบนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะก็เป็นการดูแลเซลล์เราเกิดจากเซลล์นะคะเซลล์เราก็ต้องการให้วิตามินให้ทรีทเมนต์
ทำทุกอย่างให้เซลล์เราแข็งแรงเพื่อเราก็จะมีชีวิตที่ยืนยาวได้คือคนปกติเนี่ยอยู่120ปีเนี่ยถ้าไม่มีถ้าดูแลดีๆเนี่ยอยู่ได้สบายมากดังนั้นถ้าเกิดมีการเข้าไปดูแลลงลึกถึงสาเหตุข้างในจริงๆเนี่ยเราก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เหมือนกันใช่ค่ะเราก็เลยรวมเอาความต้องการ คือสิ่งที่นุสามองเนี่ยไม่ได้มองว่าเราจะโยนอะไรไปมองแต่ความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรเราก็ตอบโจทย์สิ่งนั้นเพราะเราเป็นผู้ประกอบการที่สามารถจะทำในความต้องการของลูกค้าได้ อย่างการบริหารงานให้มีรายได้เนี่ยนุสาไม่ได้บริหารเองนุสาก็ไปให้เชนที่มีความสามารถที่เกี่ยวกับเรื่องบริหารรายได้ค่าเช่ามาบริหารส่วนหนึ่งเนี่ยข้อดีคือเวลาคอนโดเนี่ยเราเอาไว้ให้เช่าเนี่ยมันโทรมจริงค่ะแต่ถ้าเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ถ้าเป็นเชนบริหารเนี่ยห้องเขาต้องพร้อมให้ลูกค้าใหม่ๆมาตลอดเพราะฉะนั้นห้องเราจะไม่โทรมเรื่องที่หนึ่งก่อนค่ะเรื่องที่สองคนที่เราจับมือด้านสุขภาพเราก็จับคนที่เชี่ยวชาญนุสาไม่ได้เก่งเรื่องหมอเรื่องอะไรเราก็เอาคนที่เชี่ยวชาญเข้ามาในการดูแลเพราะเราคิดว่าคนที่เป็นหุ้นส่วนเราเนี่ยคือเจ้าของโรงแรมด้วยกันเจ้าของเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ด้วยกันคือหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นหุ้นส่วนเราเนี่ยไม่ใช่แค่มีรายได้เราก็อยากให้หุ้นส่วนที่สุขภาพดีด้วยอยากให้อยู่กันเป็นนานๆใช่เพราะมันเป็นแกนของบริษัทว่าเราจะทำ property เพื่อการลงทุนและสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะถึงเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์ที่บอกว่า the greatest wealth is health ทั้ง2 อย่างนี้จะไปควบคู่กันใช่ไหมคะใช่ค่ะทั้งในเรื่องของ wealth แล้วก็เรื่องของ health ด้วยใช่ค่ะงั้นขอเจาะเรื่อง wealth ก่อนดีกว่าค่ะคุณหน่วยคือที่บอกเมื่อกี้ว่าได้ผลตอบแทนด้วยนะคะมีคนเข้ามาบริหารจัดการให้อันนี้อธิบายให้ฟังเพิ่มหน่อยได้ไหมคะคือลูกค้าเราเนี่ยเราให้ผลตอบแทน6%ค่ะนะคะยาวนาน6ปี6ปี6ปีแล้วได้ผลตอบแทนทุก3เดือนนะคะอันนี้ที่บอกว่าทั้งสม่ำเสมอใช่ค่ะแล้วก็มั่นคงด้วยใช่ค่ะแล้ว property เนี่ยอสังหาก็เป็นชื่อคุณค่ะคุณอาจจะมีเงินไม่ครบกู้แบงค์บางส่วนได้กู้แบงค์ 70% 80% ลงทุนส่วนหนึ่งได้อาจจะไม่จำเป็นลงทุนทั้งหมดหรือบางครั้งคุณอยากใช้เงินอยากจะเอาไปเรื่องกู้หรือซื้อสดได้หมดบริหารได้ง่ายข้อดีของอสังหาเหมือนที่บอกอะว่ามันชื่อเราโฉนดมันอยู่ที่ดินค่ะขโมยไปก็ไม่ได้ถูกปล้นไปก็ไม่ได้ถ้าเป็นทองเนี่ยวางทิ้งไว้มีคนมาหยิบจบกันก็หายไปละดังนั้นนี่คือความมั่นคงที่อสังหาริมทรัพย์ให้กับเราใช่แล้วอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันชนะการเติบโตของเงินเฟ้อได้คือการเติบโตของมูลค่าน่ะค่ะมันชนะได้ตรงนั้นคือมีทั้งราคาที่ดินที่ปรับเพิ่มขึ้นใช่ค่ะเดี๋ยวที่พี่เหมยเล่าฟังตอนเมื่อกี้เนาะค่าแรงทุกอย่างเพิ่มขึ้นหมดแน่นอนค่ะ นี่คือเป็นข้อดีของทางฝั่งอสังหาริมทรัพย์ที่จะให้เรื่องของเวลส์ใช่ค่ะแล้วก็รายได้ที่มั่นคงไปตลอดแล้วเราก็ยังมีโปรแกรมสุขภาพที่ดูแลลูกค้าให้ด้วยให้ผลตอบแทนแล้วในส่วนของสุขภาพนะคะเราให้อะไรกับลูกค้าทั้งฝั่งของที่เป็นทางฝั่งสุขภาพบ้างคะสุขภาพนี่เรามีการตรวจเช็คให้รู้ว่าอนาคตคุณจะป่วยมีความเสี่ยงอะไรบ้างไม่ได้บอกว่าคุณป่วยเป็นอะไรนะคะเพราะปกติเราไปโรงพยาบาลจะบอกว่าเราป่วยแล้วเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยคือเคสนี้คือมาจากพ่อพี่พ่อบุญธรรมตรวจสุขภาพประจำปี4เดือนไม่มีอะไรเลยอีก4เดือนต่อมาเป็นมะเร็งขั้นที่3ตอนนั้นพี่อายุแค่จะ4เกือบจะ40ค่ะพี่บอกว่าเอ้าก็เมื่อ4เดือนที่แล้วไม่เป็นอะไรเลยแล้วทำไมหาไม่เจอพี่เพิ่งเข้าใจว่าถ้าก่อนจะเป็นเนี่ยเขาไม่ได้บอกเขาบอกเมื่อเป็นแล้วแล้วเราจะมีโอกาสยังไงที่เราจะรู้ก่อนถ้าเรารู้ก่อนเราแก้ไขได้เรารู้ว่าเราเดินทางไปเจอข้างหน้าตกเหวเราก็แก้ไขได้เราก็เลี้ยวรถทันอย่างเงี้ยค่ะคือนั่นคือสิ่งที่พี่คิดตั้งแต่เมื่อตอนนั้นว่าจะทำยังไงรวยแล้วป่วยให้คีโมทรมานอยู่บนเตียงอยู่บนเตียงมันไม่มีประโยชน์เลยคือทุกคนอาจจะอยู่กับปัจจุบันจนลืมคิดถึงคือคนอ่ะไม่ค่อยกลัวว่าตัวเองจะป่วยค่ะเพราะว่าคิดว่ายังไงก็ไม่เป็นไรนี่คือความประมาทของคนปัจจุบันนะคะเพราะว่าโฟกัสหาเงินทำวันนี้ใช่แต่จริงๆเราทำควบคู่กันไปได้เราดูแลตัวเองได้มันเหมือนคนขับรถยนต์นะคะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คคันน็อตเตรียมตัวเราก็จะข้ออย่างหนึ่งคือเรามั่นใจว่าเราไม่ป่วยเป็นมะเร็งไม่ป่วยเป็นโรคร้ายไม่ป่วยก่อนวัยเรามั่นใจเวลาเราทำงานมันมีความสุขออกมามันมีความสุขมันคือไม่ต้องคิดเรื่องกังวลเหมือนงั้นปวดหัวตอนที่เป็นไมเกรนตอนโน้นนะพี่ปวดหัวเนี่ยโอ้ยเส้นเลือดจะแตกหรือเปล่าจะเป็นอะไรไหม อะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้พี่ไม่กังวลเพราะว่าพี่มีการตรวจว่าเส้นเลือดพี่อักเสบกี่เปอร์เซ็นต์เปราะไหม
เรารู้ถึงความเป็นไปในร่างกายคือโดยปกติคนปกติคนไม่ตรวจเลยว่าเส้นเลือดเปาะไหมถูกค่ะอักเสบไหมเป็นความดันก็เข้าใจว่าเส้นเลือดตีบจริงๆอาจจะมาเส้นเลือดบวมเพราะเราแพ้ภายในก็ได้เพราะว่าเคสของเพื่อนพี่เนี่ยเป็นความดันตัวล่างสูงมากกินยาความดันก็ไม่ลงถูกค่ะจริงๆเขาการดูดซึมของลำไส้เขาไม่ดีอักเสบคือเป็นรักษาที่อาจจะผิดจุดไปถูกต้องค่ะแค่ตรวจของทางพานาซีเขาบอกว่าเส้นเลือดการดูดซึมไม่ดีให้แบคทีเรียปรับลำไส้ความดันลดคือมันเหตุของแต่ละโรคเนี่ยเราเข้าใจผิดกันมาคือพี่เนี่ยมีประสบการณ์10กว่าปีในการใช้พานาซีมา10กว่าปีตั้งแต่คนต่อต้านแอนตี้เอจจิ้งมากเลยอ่ะคือด้วยจากประสบการณ์ที่เราได้เจอมาเนี่ยทำให้เราได้เห็นแบรนด์ของนุสาสิริในการก้าวเดินเติบโตไปอย่างยั่งยืนแบบนี้ทั้งเรื่องของการลงทุนเรื่องเวลแล้วก็เรื่องสุขภาพใช่ไหมคะเรื่องสุขภาพเนี่ยจริงๆมันเกิดจากพี่และแฟมิลี่พี่ก็เลยอยากเอาตรงนี้น่ะให้เพื่อนให้ผู้ถือหุ้นเราก่อนหน้านี้พี่แบบยังไม่ได้มาร่วมเนี่ยพี่ก็พาเขาไปดูแลอยู่แล้วค่ะอันนี้ร่วมออกมากลายเป็นแพ็กเกจที่พิเศษสุดให้กับลูกค้าของนุสาสิริด้วยใช่อยากให้คุณหมวยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเราเตรียมอะไรพิเศษไว้ให้กับลูกค้าของเราบ้างคะตัวไฮไลท์สุดก็น่าจะเป็นศรีราชาค่ะศรีราชานี่ผลตอบแทน 9.5 เลย 9.5% ใช่ค่ะแล้วศรีราชาบริหารโดยมุ่นมั่นคิดมี2ตึกตึกแรกเป็นโรงแรมค่ะค่ะตึก2เป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เราได้จับมือกับมุ่นมั่นคิดบริหารที่ศรีราชาได้เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์คือศรีราชานี่จะเป็นกลุ่มเช่าจากอุตสาหกรรมของกลุ่มญี่ปุ่นและการเติบโตของศรีราชาเนี่ยตอนนี้ EEC ของรัฐบาลที่สนับสนุนไปยังจะมีโอกาสเติบโตและก้าวกระโดดมากศรีราชานี่จริงๆแล้วค่าเช่าเท่ากับสุขุมวิทส่วนหนึ่งที่มีก็คือเอกมัยที่ตึกที่เราอยู่เนี่ยค่ะเป็นโมเมนต์พิกเอกมัยค่ะตรงนี้และบนถนนเอกมัยที่ว่าเป็นจุดที่น่าลงทุนส่วนหนึ่งในสิ่งที่มีนะคะเพราะว่าเวลาพูดถึงอสังหาเนี่ยโลเคชันก็สำคัญถูกไหมคะถึงเป็นที่มาว่าที่เราเลือกศรีราชาเพราะเราก็เห็นการเติบโตของตรงนั้นใช่แล้วก็มีเรื่องคนเช่าที่เป็นตลาดต่างชาติเรื่องศรีราชานะคะแล้วเอกมัยก็มีตลาดเรื่องผู้เช่าที่ดีแต่มีอีกที่หนึ่งที่ขาดไม่ได้คือสีลมสีลมนี่ไม่ได้มีการันตีนะคะแต่ก็เป็นจุดที่น่าลงทุนเพราะว่าบนถนนสีลมเนี่ยตารางเมตรละ72,000เนี่ยหาไม่ได้แล้วชาตินี้เดี๋ยวนะคะนี่คือกำลังจะบอกว่าตรงสเตทสีลมใช่ค่ะราคาตารางเมตรละ72,000ค่ะนี่น่าจะเป็นออกงานนี้น่าจะหมดเลยมั้งคะจากเรามีจำนวนห้องส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้ลูกค้าก็ให้ความสนใจค่ะคือไม่ได้ค่าเช่าการันตีแต่ว่าตรงนั้นก็มีคนพร้อมเช่าเยอะมากแล้วก็การเติบโตของอสังหาน่าจะแน่นอน 200-300% ในอนาคตที่สีลมนะคะงั้นอันนี้ก็3โครงการ3โครงการที่เป็นไฮไลท์ตอนนี้ที่ทางนุสาสิริกำลังจะให้ทุกๆคนเนี่ยได้เป็นโอกาสเป็นส่วนหนึ่งเป็นเจ้าของด้วยเนาะขอมาดูที่ศรีราชาหน่อยค่ะสนใจมากเลยที่บอกว่าจับมือกับเว้นพิกใช่ไหมคะเข้ามาช่วยบริหารแล้วก็ให้ผลตอบแทน 9.5% ใช่ค่ะอันนี้เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่า 9.5% นี้มันมาจากส่วนไหนบ้างคะคือ 9.5% มาจาก 6.5 ที่เป็นรายได้ที่แน่นอนอีก 3% เนี่ยโปรเป็นโปรแกรมที่ดูแลสุขภาพที่เราเอาไว้ดูแลผู้ถือหุ้นเราว่าอย่างนั้นเถอะและถ้าใครลงทุนถึง30ล้านเรามีประกันชีวิตให้ด้วยคือเราอยากจะบอกว่าคนดูแลสุขภาพในโปรแกรมนี้ไม่มีโอกาสที่จะเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแต่เราก็ไม่สามารถการันตีตรงนั้นที่ให้ความมั่นใจได้เราเลยจับมือกับประกันชีวิตของอาริอันค่ะค่ะเข้ามาร่วมด้วยค่ะคือเป็นการดูแลอย่างครบวงจรเลยก็ว่าได้นะคะแบบนี้สร้างความมั่นใจให้ว่ามีตังค์แล้วไม่ป่วยไม่เป็นโรคร้ายจะได้ใช้เงินอย่างมีความสุขทุกวันค่ะเดี๋ยวนะแต่อยากรู้อย่างนึงค่ะคุณหน่วยคือเราพยายามเห็นหาต่างๆจากโครงการของนุสาสิริสิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนคือนุสาสิริให้อะไรก็ตามที่ดีที่สุดกับลูกค้าคนสำคัญมาโดยตลอดอย่างโครงการที่น่าสนใจที่มีโอกาสได้เยือนเหมือนกันตัวไมโอโซนที่เขาใหญ่ค่ะอันนี้เองก็มีโปรแกรมที่จะขยายเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะคุณหน่วยใช่ค่ะไมโอโซนนี่ถ้าคนคิดจะมีบ้านเขาใหญ่เนี่ยนะคะหมวยว่าไมโอโซนเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ที่สุดเพราะว่าหมวยคิดเริ่มจากตัวเองความต้องการก่อนหมวยนะชอบอากาศเขาใหญ่มากแล้วมันไม่ไกลกรุงเทพมากแล้วต่อไปมีรถไฟฟ้ามีทางด่วนคือเดี๋ยวนี้นะพี่จะบอกว่าการทำงานอ่ะพี่อยู่ที่ไหนพี่ก็ตอบไลน์อนุมัติทางเมลพี่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในมลภาวะถูกค่ะพี่ก็มองแผนว่าต่อไปเนี่ยต
ั้งแต่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วพี่แพนเลยว่าระบบของ MyOzone เนี่ยระบบอินฟราอินเทอร์เน็ตต้องเพอร์เฟคที่สุดสิ่งสำคัญเรามีพานาซีที่หมอดูแลสุขภาพให้ทรีทเมนต์มีสนามกอล์ฟมีคลับในการออกกำลังกายมีสวนผักออร์แกนิกมีขี่ม้ามีกิจกรรมคือเรียกได้ว่าปัจจัย4ในชีวิตไปรวมอยู่ที่นั่นหมดแล้วใช่ค่ะอาหารแล้วก็มีเชฟที่เก่งทำส่งถึงบ้านค่ะหลายๆคนบ้านหลังที่2อ่ะจะเป็นภาระเพราะพี่เคยมีขายทิ้งไปแล้วค่ะอยู่บ้านอยู่ภูเก็ตแต่ก่อนคือปกติอยู่กรุงเทพแต่ก็มีบ้านหลังที่2อยู่ต่างจังหวัดจะไปแต่ละทีก็ต้องเสียเวลาถูกไหมคะก็เหมือนที่ไปบอกไปเป็นแจวค่ะซื้ออาหารทำความสะอาดโอเคถึงมีแม่บ้านคนขับรถก็เป็นบ้านของคนขับรถและแม่บ้านไปค่ะถูกค่ะค่ะสิ่งนี้เราตอบโจทย์คือเราให้ทีมงานโรงแรมดูแลคุณมามีเพื่อนกี่คนจัดปาร์ตี้กี่คนมีคนบริการเพราะเทรนต่อไปการดูแลเนี่ยแม่บ้านคนงานเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีถูกเทรนต่อไปคนจะไม่อยากทำงานด้านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตตอนแรกพี่นะจะสร้างบ้านกับเพื่อนกลุ่มแรกก่อนตอนแรกเขาใหญ่เนี่ยนะสุดท้ายจะทำสวนทำนู่นเราจะอยู่ใครอยู่กับคนงานต่างประเทศด้วยนะคนงานต่างประเทศด้วยนะแล้วก็มันไม่มีบริการนี่จุดนี้ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นความต้องการตอนนี้คนเนี่ยอากาศมันมีความสำคัญจริงอาหารมีความสำคัญออกกำลังกายอารมณ์ถือว่าสมบูรณ์สุดถ้าไม่อยู่มีสองโซนนะคะโซนหนึ่งจะการันตียิวแล้วพักปีหนึ่งได้15วัน30วันเรามีแบบนี้และอีกโซนแล้วอีกความต้องการของลูกค้าคือบ้านฉันไม่อยากให้พักแหละแต่ว่าถ้าฉันไม่อยู่คุณเอาไปพักคุณเจ้าของบ้านได้70คนขายได้30ก็คือไม่อยู่ก็มีรายได้คือจากที่คุณหมอบอกไปถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันกลายเป็นภาระแต่เราสามารถเอาตรงนั้นเนี่ยมาเพื่อสร้างความสบายใจของเราได้อย่างแท้จริงและยังสามารถให้ผลตอบแทนให้เรื่องของเงินกลับมาได้อย่างคุ้มค่ากับการลงทุนใช่ค่ะนี่คือสมุนที่ MyOzone เขาใหญ่ให้มาคือพี่มองว่าเขาใหญ่นี่การเติบโตของอสังหานี่ก็จะโตข้อต่อไปนี่รถไฟเนี่ยเขาจะมีสถานีเห็นว่ามีจอดที่เขาใหญ่ปากช่องด้วยค่ะคือพี่มองว่าการเติบโตของทั้งนั้นอสังหาก็จะโตขึ้นงั้นสุดท้ายค่ะทางนุสาสิริเองเนี่ยจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับงาน Future Wealth and Luxury Expo 2017ของ Money Channel ด้วยค่ะเราเตรียมอัญมณีอะไรไปมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญในงานมั้งคะค่ะในงานนี้ทั้ง7โครงการของนุสาสิริไม่ว่าจะศรีราชาศรีรมเอกมัยเขาใหญ่ในการลงทุน4โครงการแล้วก็มีโครงการอื่นร่วมด้วยเนี่ยทั้งหมด7โครงการเข้าร่วมที่งานนี้ค่ะแล้วนอกเหนือจากการเอาโครงการไปมีสิทธิพิเศษอะไรมอบให้โปรโมชั่นอะไรพิเศษในงานด้วยไหมในงานนี้สิทธิพิเศษนี่ถือว่าพิเศษมากเพราะว่าไม่ว่าจะส่วนลดไม่ว่าจะโปรแกรมสุขภาพซื้อมีได้จี้เพชรได้โทรศัพท์ได้ทุกอย่างถือว่างานนี้คุ้มค่ามากสุดค่ะได้ข่าวมาว่าส่วนลดที่นำไปให้เนี่ยมีเป็นล้านเลยใช่ไหมใช่ค่ะคุ้มค่ามากกับการมาครั้งนี้เนาะใช่ค่ะได้ค่ะห้ามพลาดนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมวยเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันได้ในงานเนาะแต่วันนี้ขอบคุณทางคุณหมวยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะวันที่18ถึง20สิงหาคมนี้แล้วนะคะที่เราจะได้ไปเจอกันค่ะในงาน Future Wealth and Luxury Expo 2017ค่ะพลาดไม่ได้กับงานนี้นะคะเพราะตั้งแต่ที่เราคุยมาต้นรายการเนี่ยเราเห็นถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนที่ทางนุสาสิริอยากจะให้กับทุกๆคนแต่ว่าให้ฝ่ายเดียวไม่มีผู้รับไม่เกิดผลค่ะดังนั้นลองไปเดินดูในงานกันได้นะคะที่ Royal Paragon Hall ชั้น5สยามพารากอนค่ะงานนี้นุสาสิริเขาเตรียมอะไรดีๆไปมอบให้อย่างเต็มที่รวมไปถึงในงานยังคงมีอีกหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนเรื่องของการใช้ชีวิตให้มีความสุขไปรวมกันอยู่ที่นั่นแล้วนะคะไปเจอกันได้ค่ะตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มเลยค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ